สอบไม่ตกก็ดีแล้วนะคะช่วงนั้นชอบถ่ายกล้องฟิล์มมากก็เลยรู้สึกว่าถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเรามาถ่ายด้วยกันนะมาทำงานที่ทะเลด้วยใช่ค่ะเอ้ยเราภูมิใจในตัวเขามากเลยที่แบบตั้งใจทำแล้วก็สวัสดีค่ะฟิล์มสโลชานะคะอยู่กับมินแมกกาซีนวอลลุ่ม22นะคะช่วงขุด IG รูปนี้คือเป็นรูปไปนิทรรศการอาร์ตอันนึงแล้วก็รู้สึกว่านานๆจะได้ออกไปเที่ยวหรือออกไปแบบเสพศิลป์เสพงานอาร์ตอันนี้ก็น่าจะรู้สึกว่ากำลังฟังเพลงแล้วก็ดื่มด่ำกับสิ่งที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกสงบมากรู้สึกมันแบบเหมือนได้ไปพักหัวใจจริงๆใช่จริงๆอ่ะแต่ก่อนอ่ะจะแบบหานิทรรศการหรือว่าหางานอาร์ตแบบแกลเลอรี่อะไรเงี้ยเพื่อที่จะออกไปแบบเหมือนพักใจพักความคิดหรือว่าไปได้อะไรใหม่ๆกลับมาแต่ช่วงเนี้ยคือทำงานทุกวันเลยรู้สึกว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือแบบก็เสพตามโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าช่วงนี้ถ้าเวลาว่างจริงๆก็คงต้องพักผ่อนกับตัวเองเยอะๆแบบไปออกกำลังกายไปพิลาทิสหรือว่าแบบไปนวดไปอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาไปทำอะไรที่แบบสมัยก่อนทำแล้วจริงๆช่วงนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้เลือกนอนมากกว่ารู้สึกว่าร่างกายต้องการแบบ oh get to sleep รูปนี้เป็นรูปที่ไปคาเฟ่กับพี่ๆแก๊งพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็มีเจ้าหมา2ตัวมีกีวีกับตัวนี้น้องลูกแพตัวเล็กน่ารักมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบรู้สึกว่าการได้ออกไปเล่นกับหมาหรือว่าไปสัมผัสขนเขาเงี้ยเป็นช่วงที่แบบฮิวใจพอสมควรใช่ก็เลยตอนนี้ก็ได้เลี้ยงหมาแล้วรู้สึกดีใจมากเหมือนฮิวใจทุกวันน้องหมาชื่อฟัฟฟี่ค่ะเป็นพันธุ์เดียวกับลูกแพรเลยเป็นดัชชุนแต่ว่าเป็นสีดับเปอร์ก็จะหายากหน่อยในไทยค่ะต้องเอามาจากเกาหลีเลยครับใช่นี่ไงเป็นรอยเท้าหมาตัวแรกของหนูใช่เดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวต่อไปฟัฟฟี่จะอยู่ตรงไหนของร่างกาย เป็นงานอาร์ตที่หนูมองว่ามันเป็นคราฟที่แบบเราสื่อความหมายออกมาแล้วเรามองมันอยู่กับเรานึกถึงตลอดเราเห็นตลอดแล้วพอมันเห็นมันอยู่กับเราตลอดมันรู้สึกแบบโอเคฮิวใจรายวันเหมือนกันค่ะน้องหมาใช่แล้วก็น้องฟินมีตรงนี้อีกเป็นแบบเป็นอินฟินิตี้เป็นดอกไม้วันเกิดตัวเองเป็นเลข8ใช่คิดว่า maybe ค่ะเดี๋ยวหาก่อนว่าแบบลายไหนที่ชอบตรงไหนที่ใช่เดี๋ยวมาแน่อันนี้เป็นรูปตอนเรียนจบแล้วแก๊งเพื่อนอ่ะอยู่กันตั้งแต่ปี1จนถึงวันที่จบก็นัดมาถ่ายรูปกันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเพราะว่าเราเคยถ่ายรูปลักษณะเนี้ยนอนซ้อนกันอ่ะตอนปี1ไปแล้วแล้วพอตอนเรียนจบอ่ะเราก็เลยมาทำรูปเนี้ยอีกรอบนึงก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเพราะว่าเหมือนเราได้เริ่มต้นแล้วก็ได้จบกับแก๊งเพื่อนแก๊งเดิมก็รู้สึกว่าน่ารักดีค่ะก็อยากบอกเพื่อนว่าคิดถึงมากนะวันไปกินข้าวกันได้เจอบ้างบางคนใช่ค่ะแต่ก็ได้เจอครบๆเหมือนจะได้เจอไปปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้หาเวลาก่อนนะอย่าเพิ่งน้อยรูปนี้เหมือนจะเป็นรูปตอนม.5คือในโรงเรียนนะคะเขาจะต้องคัด1คนที่ต้องเล่นเป็นพระแม่มารีก็คือเป็นแม่ของพระเยซูมันจะมีงานประจำโรงเรียนที่แบบ1ปีต้องมี1ครั้งในวันคริสต์มาสแล้วฟิล์มก็ได้รับเลือกก็ถือว่าแบบเป็นเกียรติมากๆได้เป็นพระแม่มารีด้วยตอนนั้นก็แฮปปี้นะดีใจค่ะที่ได้ถูกเลือกใช่อยู่ที่โรงเรียนก็ทำหลายอย่างมากเป็นพิธากรลำเป็นนักแสดงเป็นนู่นเป็นนี่ก็จริงๆลองทำทุกอย่างเท่าที่ทำไหวนะช่วงนั้นจริงๆถ้าช่วงมัธยมรู้สึกทำกิจกรรมเยอะกว่าเรียนไม่ค่อยแบบสอบไม่ตกก็ดีแล้วนะคะ อันนี้ถ่ายซีรีส์ Gap the Series ค่ะกับน้องเบคเป็นซีนที่เป็นน้องเบคขอแต่งงานแล้วก็เรามากินข้าวกันก่อนช่วงนั้นชอบถ่ายกล้องฟิล์มมากก็เลยรู้สึกว่าถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเรามาถ่ายด้วยกันนะมาทำงานที่ทะเลด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นซีนที่ตัวละครน่าจะรอคอยสิ่งนี้กันทั้งคู่แล้วแฟนๆก็น่าจะชอบด้วยซีนนี้ค่ะ
ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงม .5 ม .6 ประมาณนั้นค่ะก็ไปเล่น MV ให้กับพี่สิงโตนำโชคชื่อเพลงว่า Goodbye เผื่อบางคนแบบเห็นฟินใน MV ของพี่ The Toy ใช่ไหมคะก็เล่นของพี่สิงโตด้วยเผื่อไม่มีใครแบบไปดูกันก็ไปดูของพี่สิงโตได้นะคะชื่อเพลง Goodbye ก็เป็นฟิลน่ารักน่ารักเลยแบบเหมือนวันเรียนจบก็มาบ๊ายบายเพื่อน Goodbye แล้วก็เดี๋ยวได้เจอกันใหม่เป็น MV น่ารักน่ารักเลยค่ะเป็นรูปตอนกำลังจะรับปริญญาแล้วเรียนจบแล้วเขาก็แบบต้องการรูปติดบัตรเพราะรู้สึกว่าถ่ายรูปออกมาแล้วสวยเป็นพิเศษเพราะปกติรู้สึกว่ารูปติดบัตรมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็เลยแบบถ่ายลง IG ไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งนึงเราก็มีรูปติดบัตรที่ก็สวยเหมือนกันนะจริงอันนี้จำไม่ได้ว่ามออะไรแต่เป็นช่วงของมัธยมปลายค่ะเป็นเหมือนกิจกรรมเอาของมารีไซเคิลแล้วก็เป็นเหมือนงานแรกๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเรื่องการเดินแบบการถ่ายแบบและเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราพรีเซนเทชันได้ดีแล้วอันนี้ได้ที่1ด้วยนะชุดได้ที่1ของมอปลายเรารู้สึกว่าแบบต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่ช่วยกันทำชุดนี้ออกมารู้สึกว่าแต่ละคนแต่ละกิจกรรมของเพื่อนๆทุกคนก็เต็มที่มากก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะเหมือนจะเป็นกล่องนมมั้งคะแล้วก็เอามาพ่นสีใช่เพื่อนๆช่วยกันทำเราก็ใส่แล้วก็พรีเซนต์อันนี้ไปเหมือนไปวัดกับคุณแม่ระหว่างทางที่กำลังจะเดินไปขึ้นรถก็เลยแบบแวะถ่ายรูปหน่อยเพราะคุณแม่เขาชอบเซลฟี่มากก็เลยโอเคเพราะว่าฟีน่ะไม่ค่อยถ่ายรูปเซลฟี่แบบอย่างนี้เท่าไหร่แต่ก็คุณแม่เขาชอบถ่ายให้ก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นรูปที่แบบเอ้ยแม่เราก็หน้าเหมือนกันอยู่นะ ใช่ก็มีกันอยู่2คนใช่อยู่กับคุณแม่2คนก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องรักษากันไปให้เยอะๆค่ะช่วงหลังๆไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันบ่อยพอช่วงแรกคุณแม่เขาจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วฟีนจะอยู่กรุงเทพคนเดียวพอช่วงหลังๆทำงานเยอะคุณแม่ก็อยู่เป็นเพื่อนก็เลยรู้สึกว่าพอมีเวลาเทคเบรกก็แบบชวนคุณแม่ไปเที่ยวกันแม่ไปนี่กันแม่ไปนั่นกันก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเยอะขึ้นค่ะอันนี้เป็นวันที่น้องสาวได้เข้าโรงเป็นครั้งแรกแบบเป็นรอบสื่อก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปแสดงความยินดีกับน้องดีกว่าเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็น้องน่าจะแบบตั้งใจมากๆเพราะแบบได้ตัดผมเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราจะคุยกันตลอดว่าโอเควันนี้เป็นยังไงแล้วน้องถ่ายควบทั้งซีรีส์ด้วยกันแล้วก็ถ่ายหนังด้วยแล้วพอวันนึงถึงวันที่ออนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราภูมิใจในตัวเขามากเลยที่แบบตั้งใจทำแล้วก็ผลงานมันออนออกมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เขาแบบมีความทรงจำที่ดีกับสิ่งนี้มากๆก็เลยเตรียมดอกไม้ไปให้เป็นดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้สดเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่แบบเราเพ้นเหมือนงานอาร์ตชิ้นนึงที่เราตั้งใจทำให้เขาเพราะว่ารู้สึกว่าเขาน่าจะได้มีความทรงจำกับสิ่งนี้ไปตลอดถึงแม้ว่าแบบวันนึงแบบมันคงยังตั้งอยู่แล้วเขาก็จะเห็นว่าอันนี้พี่ฟินให้มาในวันที่เขาได้แสดงหนังเรื่องแรกใช่สั่งทำค่ะใช่คือเขาเหมือนเอาดอกไม้ปลอมมาเพ้นท์ให้เป็นแบบเป็นสีที่เราสั่งเป็นช่อที่เราสั่งแบบน้องเขาชอบดอกกุหลาบเราก็สั่งมีดอกกุหลาบมีดอกอะไรใส่เข้าไปใช่ค่ะค่ะก็ถ้าใครอยากดู IG ของฟินนะคะรูปอื่นๆยังมีเยอะแยะเลยค่ะก็เข้าไปได้ที่ HRCHAFRWEN นะคะแล้วก็ฝากฟินพาร์คนะคะซีรีส์ก็กำลังถ่ายทำกันอย่างเข้มข้นน่าจะได้ออนเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ฝากยูเรนัส2324ในโรงภาพยนตร์นะคะใกล้มาแล้วตื่นเต้นมากและที่สำคัญนะคะฝากนี่เลยค่ะปกเดี่ยวครั้งแรกของฟินกับมินแมกกาซีนวอลลุ่ม22นะคะอย่าลืมมาดูกันนะบ๊ายบายค่ะ